สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทางด้านของแน็กชาลีก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ขึ้นตอนนี้ซึ่งประเด็นที่ร้อนแรงไม่ต่างกันคือชาลีได้บอกว่าผมทำให้คุณมาทำงานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ 400,000 ถึง 1 ล้านบาทไม่พอใจหรอครับนี่หรอคือความลำบากหรอครับถ้าเป็นพวกคุณจะมาหรือเปล่าอย่าตอแหลกันนะครับและชาลีได้บอกว่าผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมใช้คำเมื่อกี้ผมขอโทษจริงๆจากใจพอดีผมโดนคนด่ามาเยอะกดดันมากว่าพาเขามาลำบากเป็นพวกคุณจะมาไหมถ้าสมมุติว่าคุณทำงานลำบากทั้งเดือนคุณจ่ายค่าห้องค่ากินจนไม่เหลือเงินเดือนแล้วอยู่ดีๆมีคนมาจีบคุณและพยายามทำทุกสิ่งเพื่อคุณและมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตคุณมีรถรับส่งให้ตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละ 3-4 แสนบาทบางงานไปถ่ายงานวันเดียว 1 ล้านบาทเป็นคุณจะเอาไหมคุณว่าลำบากอีกไหมมีบ้านให้อยู่4หลังและกำลังทำเพิ่มให้อีก1หลังลำบากหรือเปล่าเพื่อนๆมีโรงแรมให้อยู่อีก1ที่ด้วยนะครับนับดูแล้วกันครับว่ากี่วันที่ทำงานกันไปขาดเรื่องถือกระเป๋าผมช่วยถือพ่อแม่พี่น้องทีมงานผมก็ช่วยถือไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลยผมสบายสบายอยู่แล้วเอาเป็นว่าขอให้จบเรื่องที่ผมพาเขามาลำบากพามาเหมือนถูกขังเป็นผมนะถ้าชีวิตผมลำบากแบบที่เขาเล่าตอนแรกต้องกินซีเรียลและได้เงินเดือนน้อยมากถ้าวันหนึ่งมีผู้หญิงมาให้ในสิ่งนี้แล้วผมจะขอบคุณมากสำหรับผมคนเดียวผมจะขอบคุณเป็นใครไม่ขอบคุณไม่เป็นไรนะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทวงบุญคุณผมรักมากนะครับผมทุ่มเทผมรักมากแต่บอกก่อนว่าคิดกันดีๆนะครับก่อนมาในไลฟ์บอกรักทุกอย่างบอกคิดถึงทุกอย่างแต่พอมาถึงจริงๆเวลาไปทำงานสัมภาษณ์งานผมก็บอกเขานั่นมันคือความจริงนะถ้าพูดออกมาแต่ผมไม่เสียใจหรอกลองกลับกันดูนะเพื่อนๆถ้าผมไลฟ์ทุกวันบอกรักทุกวันแต่วันที่ไปสัมภาษณ์งานยืนคู่ผู้หญิงแล้วผมบอกว่ายังไม่เป็นแฟนกันครับผมคงโดนพวกคุณด่าประณามผมแล้วและหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิเช่นเอาออกมาให้หมดให้พวกได้รับรู้แล้วพวกจะได้รู้ว่าชาลีต้องแบกรับอะไรสงสารแน็กมากหน้าตาชาลีคือเศร้ามากเชื่อชาลีเห็นน้องตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนชัดเจนดูไลฟ์จบเราเชื่อชาลีนะเพราะนางมาเพื่อผลประโยชน์จริงๆที่คนไม่พอใจหลักๆน่าจะมาจากกามินบอกว่าฉันมีความสามารถและดังด้วยตัวเองฉันมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วอย่าอิจฉาฉันประโยคนี้แหละคนเขาไม่โอเคลืมจุดเริ่มต้นชาลีเขาจะบ่นจะบอกก็พอเข้าใจและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงอย่างไรก็ไม่ดราม่ากันนะคะขอบคุณค่ะ